างสงกรานต์ตามประเพณีไทยดำเนินไปอย่างสนุกสนานและเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขให้ปลอดภัยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดขอแนะนำหลักการเดินทางให้ปลอดภัยง่ายๆด้วยการเตรียมรถเตรียมคนและวางแผนการเดินทางให้พร้อมนอกจากนี้ระหว่างการเดินทางแม้จะเป็นช่วงเทศกาลที่สนุกสนานแต่ต้องเน้นย้ำว่าทุกการเดินทางต้องปลอดแอลกอฮอล์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารคล้ายๆกับต้องมีกฎบัตรหรือคำแนะนำว่าต่อไปนี้เราสัญญาว่าจะไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเราจะไม่ดื่มหรือเมาแล้วขับนะครับขณะที่โทรศัพท์เราก็จะหยุดรถหรือถ้าขับรถอยู่ก็จะไม่โทรศัพท์สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อุบัติเหตุเนี่ยในช่วงเทศกาลเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนเดินทางด้วยความอุ่นใจรักษาวัฒนธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยครับนอกเหนือไปจากการเดินทางระยะไกลสำหรับผู้ที่สนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้ยานพาหนะทุกประเภทขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หากเกิดความประมาทหรือไม่ระมัดระวังเพียงพอดังนั้นไม่ว่าผู้ขับขี่บนท้องถนนหรือผู้ที่ร่วมโดยสารไปด้วยต้องไม่ร่วมเดินทางไปกับผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควรให้คำแนะนำหรือตักเตือนอย่าเดินทางในเวลาที่ร่างกายไม่พร้อมหากผู้เป็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุจากรถครั้งใดสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ที่บริษัทกลาง call center 1791ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศสำหรับสถิติอุบัติเหตุระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2557ข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ thairsc.com พบว่ามีการแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้น 154,892 เรื่องมีผู้บาดเจ็บ 162,293 คนเสียชีวิต 2,597 ราย